าร้อนล้วงข่าวลึกสนับสนุนโดย T-New Special หนังสือธรรมดาผู้ชมครับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ในการคุกคามจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของขบวนการลมเจ้าที่กำลังแพร่ขยายอิทธิพลในวงกว้างทางความคิดเข้าครอบงำหัวขบวนแกนนำคนแล้วคนเล่าค่ะคนที่ล้มสถาบันตัวจริงคือคนเอาทหารและสารลมเอาทหารเสือราชินีมายิงหัวประชาชนคนเสื้อแดงจะถามดินถามฟ้าว่าถ้าไม่มีที่ยืนที่สมคุณค่าจะถามดินถามฟ้าว่าจ่ายค่าหาที่ยืนเองหรืออย่างไรระหว่างที่กลุ่มนปช.กำลังถลำลึกไปกับลู่ทางที่ขบวนการล้มเจ้าได้วางไว้อีกด้านหนึ่งก็ปรากฏความเคลื่อนไหวของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่อ้างสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จนก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งจะต้องจับตามองว่าเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงกับขบวนการล้มเจ้าที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มนปช.หรือไม่สิ่งที่ผมทำก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่พยายามจะเปิดพื้นที่แล้วก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเราสามารถอภิปรายเรื่องสถานะของสถาบันกษัตริย์ได้นะฮะผมไม่เคยเสนอย้ำอีกทีไม่เคยเสนอเรื่องล้มเจ้าไม่เคยเสนอเรื่องเลิกสถาบันเลยนะฮะจริงๆถ้าใครพิสูจน์ได้มีแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยไม่เคยเลยจริงๆนะไอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องในทางกฎหมายทางอะไรทั้งสิ้นนี่คือถ้อยแถลงตอนหนึ่งของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายน2554ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของตนเองไม่ได้มีเจตนาล้มล้างหรือโค่นล้มแต่ดำเนินไปตามวิถีทางของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยทั้งที่หากพิจารณาเนื้อหาของการวิพากษ์วิจารณ์กลับมีความหมิ่นเมซึ่งสามารถทำให้ผู้คนคิดไปในทางเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สถานะของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไรในความเห็นผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เสนอให้แก้เสนอให้ปรับปรุงนี่พูดอย่างไม่ใช่อย่างโจ๊กเลยนะฮะอย่างหลายคนเลยนะอย่างข้อเสนอ8ข้อของผมนี่ที่เห็นเนี่ยหลายคนพูดจริงๆแล้วในแง่นึงเขาเห็นเพราะวันนี้จริงๆถ้าทำตามที่ผมว่านะสถาบันกษัตริย์นี่จะมั่นคงมากนายสมศักดิ์เริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งเคยเป็นถึงประธานนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเป็นแกนนำนักศึกษาธรรมศาสตร์ช่วงเหตุการณ์6ตุลาทำหน้าที่โฆษกบนเวทีชุมนุมจนตกเป็น1ใน18ผู้ถูกจับกุมจากการล้อมปราบเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นายสมศักดิ์ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในต่างประเทศและต่อมาได้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองเป็นการเฉพาะอย่างเช่นกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่8เหตุการณ์14ตุลา2516เหตุการณ์6ตุลา2519และรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549งานเขียนส่วนใหญ่ของนายสมศักดิ์จะถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเช่นบทความในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนฟ้าเดียวกันหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไทยและบ่อยครั้งที่นายสมศักดิ์จะแวะเวียนไปเสนอแนวคิดในเว็บไซต์เครือข่ายคนเสื้อแดงรวมไปถึงการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปช.ทั้งนี้จากการตรวจสอบของสำนักข่าว T-News พบว่างานเขียนส่วนใหญ่ของนายสมศักดิ์จะเน้นหนักไปที่การวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ก็จะเป็นไปในแง่มุมของการวิเคราะห์หรือการตีความหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดความเสียหายคือถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์มากๆแบบผมเนี่ยผมมีอาชีพสอนหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยมากเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยมีความสามารถหรืออย่างน้อยแสดงออกถึงความสามารถในแง่ที่เรียกว่ามีความเซนซิทีฟหรือว่ามีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเมืองอ่ะ
อันนี้เราต้องยอมรับใช่ไหมฮะอย่างเช่นช่วงถนอมประพาสเนี่ยพอช่วงท้ายเนี่ยพอเห็นถนอมประพาสจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยสามัญกษัตริย์ก็ปรับตัวซึ่งทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสามัญกษัตริย์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับระบอบถนอมประพาสสลิดอย่างใกล้ชิดแนบแน่นมากการเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยและมีนัยยะสำคัญในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2553ซึ่งนายสมศักดิ์ได้ร่วมกับนายสุทาชัยยิ้มประเสริฐจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนและนายวรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดงานเสวนาหัวข้อสถาบันกษัตริย์รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและในเวลาต่อมานายสมศักดิ์ก็ได้เสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ด้วยความพยายามอ้างเหตุผลทางวิชาการมารองรับเพื่อต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์8หัวข้อดังนี้ 1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา8 2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3. ยกเลิกองคมนตรี 4. ยกเลิกพรบจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พ.ศ. 24915. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดการให้การศึกษาแบบด้านเดียวเกี่ยวกับสถาบันทั้งหมด 6. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในเรื่องโครงการหลวงทั้งหมด 8. ยกเลิกการบริจาครับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดและจากแนวคิดดังกล่าวก็ถูกขานรับจากคนเสื้อแดงซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในการเรียกร้องรณรงค์ตามสถานที่ต่างเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา112ซึ่งเป็นไปตามทิศทางที่นายสมศักดิ์ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องไม่เพียงเท่านั้นค่ะนายสมศักดิ์นั้นยังได้เปิดเผยตัวตนและก็จุดยืนที่อยู่ด้านตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการดีเบตกับผู้ที่ใช้นามแฝงว่า Sky Bird บนเว็บไซต์กระทู้ของนายสมศักดิ์ดังมีเนื้อหาสาระต่อไปนี้ค่ะความชิบหายของบ้านเมืองไม่เคยมาจากสถาบันทุกเหตุการณ์ล้วนมาจากนักการเมืองทั้งสิ้นท่านก็อยู่ในวังของท่านทุกวันไอ้พวกที่ป่วนบ้านป่วนเมืองล้วนมาจากฝีมือนักการเมืองทั้งสิ้นครับโกงก็นักการเมืองทั้งโกงทั้งกินงบของชาติจนจะชิบหายกันแล้วแต่ในหลายๆเหตุการณ์มักจะยุติที่สถาบันเป็นผู้ชี้ทางออกให้นี่คือการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ใช้นามแฝงว่า Sky Bird ที่ได้เข้าไปเสนอความคิดในเว็บกระทู้ของนายสมศักดิ์เพื่อชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์อันเลวร้ายของบ้านเมืองนั้นมีสาเหตุมาจากนักการเมืองไม่ใช่สถาบันซึ่งถูกนายสมศักดิ์ตอบโต้ว่าถ้าให้คนรักนายหลวงทุกคนตอบประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ดีเยี่ยมนักการเมืองเลวสุดนี้ครับพนันได้เลยว่าตอบไม่ได้เพียงแค่จั่วหัวก็แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของนายสมศักดิ์ว่าอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนไม่เพียงเท่านั้นนายสมศักดิ์ยังระบุอีกว่าพูดจริงๆนะครับยกเลิกมาตรา8รัฐธรรมนูญยกเลิก112ให้ผมสิครับแล้วผมจะแสดงให้ดูว่าสามารถที่จะมีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนในทางตรงกันข้ามเลยกับข้อสรุปข้างบนได้อย่างไรบ้างในระหว่างที่ผมยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายอยู่นี้ให้ผมลองพูดแบบจำกัดแค่ยกตัวอย่างไม่กี่กรณีเท่านั้นเอาแค่เรื่องหัวข้อของกรณีเหล่านี้คุณคิดหรือว่าถ้ามีการให้เสรีภาพในการให้ข้อมูลในการยกเหตุผลอภิปรายกันอย่างเต็มที่จริงๆจะสามารถทำให้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของคุณยืนอยู่แบบนั้นได้พิจารณาจากการดีเบตในประโยคที่ว่าพูดจริงๆนะครับยกเลิกมาตรา8รัฐธรรมนูญยกเลิก112ให้ผมสิครับแล้วผมจะแสดงให้ดูว่าสามารถที่จะมีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนในทางตรงกันข้ามเลยกับข้อสรุปข้างบนอย่างไรได้บ้างซึ่งก็ถือเป็นอาการท้าทายของนายสมศักดิ์เพื่อที่จะนำไปสู่การโจมตีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกรณีสวรรคตรัชกาลที่8กรณีทรงแต่งตั้งสฤทธิ์เป็นผู้รักษาพระนครกรณีการปะทะหน้าสวนจิตในเช้าวันที่14ตุลากรณีความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มอย่างลูกเสือชาวบ้านไปจนถึงกรณี6ตุลากรณีทรัพย์สินของรัฐหลายพันล้านอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานยืนยันว่านายสมศักดิ์
ต้องการที่จะต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนการที่นายสมศักดิ์ปฏิเสธความคิดเห็นของสกายเบิร์ดก็น่าที่จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่านายสมศักดิ์มีอุดมการณ์อย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะใช่แนวความคิดด้านลบถึงขั้นล้มล้างหรือไม่ก็น่าจะพิจารณาไม่น้อยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นประเด็นข้อสงสัยถึงเจตนาที่แท้จริงของนายสมศักดิ์ว่าคิดเห็นอย่างไรกันแน่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นประเด็นในข้อสงสัยที่จะต้องถูกชำระล้างด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่การคุกคามในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและข้อเท็จจริงที่ได้รับการชำระล้างแล้วนั้นนะคะก็จะต้องรับผิดชอบผลของการกระทำด้วยกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นค่ะ